นี่ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บดันเข้าไปตรงๆทีนี้ตัวนี้นี่เป็นตัวการโยกสวิตช์นี่นะครับเวลาเราโยกตรงนี้ไอเดือยนี้มันจะอยู่ข้างในนี่แล้วมันก็จะเป็นโค้งๆอย่างนี้อ้อมมาเข้ามาโยกตัวสวิตช์เห็นหลักการทำงานของสวิตช์มันหรือยังเนี่ยชุบมาถอดออกนะครับก็ดึงออกง่ายๆจุบๆเนี่ยสวิตช์มันจะอยู่เงี้ยครับคือ2อันนี้เป็นสายจากปลั๊กไฟตัวนี้เข้าทุ่นเข้าขนลวดอ่ะมันก็ลายนิวตันเข้านี่ตัวนี้ก็เป็นหน้าคอนแทคกดปุ๊บมันไฟก็กระโดดออกมานี่นะครับแค่นี้เองไอ้ก้านตัวนี้ก็เป็นตัวก้านโยกปุ๊บปุ๊บนะครับเวลาเราโยกตรงนี้มันก็ปุ๊บ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 เป็นอันนี้นะครับหลักการทำงานใส่เข้าไปปุ๊บโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใส่สายที่มาจากปลั๊กนะสองเส้นนี้คือสายที่มาจากปลั๊กนะครับสีฟ้ากับสีส้มคือสวิตช์มันไม่ใช่ของแท้นะผมซื้อมาตัวหนึ่ง70บาทมั้งไม่รวมค่าส่งนะรวมค่าส่งก็น่า100กว่าบาทปึ๊บใส่เข้าไปนะครับมันจะมีตัวล็อกสายอยู่นะตัวจัดสายนะแล้วก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไขน็อตปึ๊บอาการตัวนี้นะครับคือเวลาเปิดแล้วเนี่ยเราหมุนแต่ละมุมเนี่ยรอบมันจะไม่เหมือนกันวื้อๆๆๆๆเหมือนแปลงฐานหมดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือสวิตช์มันเสียหน้าคอนแทคมันอาร์ตแล้วมันก็ไม่ดีแล้วมันเก่าสาย2เส้นนี้นะครับมาจากทุ่นมาจากขนลวดพูดผิดโอเคใส่แล้วก็จัดสายนะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันออกมารูไหนรูไหนบ้างอย่างงนะครับ2เส้นมันจะออกมาจากขนลวดที่อยู่ข้างๆอีก2เส้นมันจะวิ่งเข้าจากขนลวดเหมือนกันมันจะเข้าแปลงฐานนะครับ2เส้นมันจะเข้าปลั๊กโอเค